ตัวของสสนะครับประเด็นบวกเนี่ยจะเป็นประเด็นเดียวเลยในที่ประชุมนะครับคือการลดค่าใช้จ่ายนะของตัวแหล่งในประเทศนะครับเขาอยู่ระหว่างทำแผนในเรื่องของการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งพลังงานนะครับไปอย่างแท่นรับกลับมาอย่างฝั่งนะครับแล้วก็อาจจะมีการใช้วัสดุอุปกรณ์นะครับร่วมกันของแต่ละแหล่งสั่งทีเดียวนะครับหรือว่าการย้ายศูนย์ควบคุมนะครับมาอยู่ที่เดียวกันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยจะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มาสัก 18-25 ล้านเหรียญต่อปีนะครับอันเนี้ยถ้าทำได้อย่างที่ผู้ผ่านตั้งเป้าไว้เนี่ยซึ่งจะทยอยเข้ามาในแต่ละปีนะครับตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปเนี่ยน่าจะเป็นอัพไซด์นะครับต่อประมาณการได้นะครับอย่างนึงคือเรื่องของการที่ทุกปีเนี่ยสสต้องมีการเจาะหลุมใหม่นะครับเพื่อทำให้การผลิตเนี่ยสามารถรักษาความมั่นคงหรือเสถียรโวลูมเสถียรได้เนี่ยจะต้องมีการเจาะใหม่สัก7แท่นต่อปีนะแต่เดิมเขาลงทุนใหม่หมดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยจะใช้วิธีการเอาชิ้นส่วนบางอันนะครับของแท่นเก่าเนี่ยมาใช้กับแท่นใหม่ด้วยนะทำให้ประหยัดต้นทุนต่อแท่นได้เนี่ยประมาณ8ล้านเหรียญ นะครับเขาตั้งเป้าจะทำ 60-70 แท่นนะครับเริ่มปีนี้เลย2024นะครับ2แท่นนะตรงนี้ทำให้ประหยัดไปได้เนี่ยประมาณ400กว่าล้านถึง560ล้านเหรียญนะครับแต่มันจะเป็นแค่ครั้งเดียวนะไม่ได้เป็นต่อปีเหมือนอันประเด็นเมื่อกี้นี้นะครับประเด็นเนี้ยคือประเด็นบวกที่เรามองในที่ประชุมนะครับเพราะว่าถ้าทำได้อย่างที่ตามเป้าของผู้บริหารเนี่ยก็น่าจะมีอัพไซด์ต่อประมาณการเรา 1-2% นะครับในส่งกำไรนะในส่วนของเป้าอื่นอย่างเช่นเป้า2024ที่ปริมาณขายอาจจะมีการปรับลดลง 1.6%เพราะว่ามีเรื่องของแหล่งมาเลเซียที่ผลิตได้น้อยกว่าคาดแล้วก็ปตท.เนี่ยลงแยกแก๊สได้รับผลกระทบของซิงเกิลฟูลเนี่ยอันนี้มีการแจ้งไปก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับอันนี้เขาแค่ปรับอย่างเป็นทางการในมีตติ้งก็เลยมองว่าอาจจะไม่ใช่ประเด็นใหม่อะไรนะประเด็นหนึ่งคือเรื่องของเป้าระยะยาวนะครับก็ยังคงเน้นการเติบโตจากต่างประเทศเป็นหลักก็คือมาเลเซียแล้วก็มิดเดิลอีสต์นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้ในที่ประชุมนักวิเคราะห์ที่เรามองบวกก็คือประเด็นเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายนะครับคำแนะนำยังเป็นเทรดดิ้งอยู่สำหรับตัวตทสพที่ target price 190บาทมองว่าตัวนี้เนี่ยมีปัจจัยบวกระยะสั้นในเรื่องของผลประชุมโอเปกที่อาจจะออกมานูตรอลถึงโพซิทีฟนะครับโพซิทีฟคือถ้าโอเปกพลัสเลื่อนนะการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบออกไปเนี่ยก็จะช่วยให้มีแรงซัพพอร์ตต่อราคาน้ำมันดิบนะครับส่วนความวุ่นวายในตะวันออกกลางอันนี้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นริกส์อะที่เข้ามาอาจจะเป็นริกส์ในขาบวกที่จะหนุนราคาน้ำมันดิบได้ก็เป็นบวกต่อสอบขอเช่นเดียวกันนะครับโดยอาจจะพูดคร่าวๆไว้ว่าถ้าจะกังวลเรื่องของความตึงเครียดมีผลประมาณไหนก็ให้มองอย่างนี้ว่าอิหร่านผลิตน้ำมันดิบประมาณ4ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับส่งออก1ล้านบาร์เรลต่อวันไอ้1ล้านเนี่ยคิดเป็นประมาณสักเปอร์เซ็นต์กว่าของซัพพลายโลกนะครับถ้าเกิดต้องมีการสะดุดไปจากการข่มขู่อะไรก็ตามแต่เนี่ย ก็อาจจะมีผลทำให้ราคาน้ำมันดิบมีแรงซัพพอร์ตได้ครับก็ประมาณนี้สำหรับตัวสพครับพี่อาทิตย์ครับผมตัวอัพไซด์ที่เรามองในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยเราปรับเข้าไปในประมาณการของเราหรือยังฮะหรือว่าเป็นมองเป็นอัพไซด์ที่มันมีโอกาสปรับขึ้นในอนาคตครับโอเคได้ครับตัวอัพไซด์ตรงนี้ยังไม่ได้เข้าไปในประมาณการครับเพราะว่ามันเป็นเป้าที่ผู้บริหารอินิเชตขึ้นมานะครับเรามองว่าขอรอดูก่อนดีกว่าเพราะว่าอันนี้คำถามนี้เราก็มีการถามผู้บริหารไปว่าทำไมถึงทำช่วงนี้ทั้งที่ทำได้ตั้งนานแล้วนะครับ ผู้บริหารก็มีการชี้แจงว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยช่วยทำให้สามารถเปลี่ยนปรับเปลี่ยนกิจกรรมในการประกอบกิจการเหล่านี้ได้และลดต้นทุนได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นการชี้แจงซึ่งเราเลยมองว่าอาจจะไม่ได้เคลียร์ชัด 100% เราเลยยังไม่ได้รวมเข้าไปในประมาณการนะครับรอดูแล้วมองว่าเป็นอัพไซด์เปิดเป็นขาอัพไซด์มากกว่าครับครับซึ่งอัพไซด์ที่เรามองนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของกำไรนะฮะ 1-2% 1-2% ของกำไร 2024-2026 ครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับปตท.สผ.นะครับหลังจากที่ประกาศงบออกมาก็ดีเกินคาดไปแล้ว Analyst Meeting ก็ slightly positive อีกอ่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณอังมากๆนะครับขอบคุณครับคุณครับ